สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ mercura.com review กับหูฟังทัวร์เลสรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Soundpeed กับรุ่น Soundpeed True Engine 3 SE ที่ครั้งนี้เนี่ยมาในรุ่นที่3แล้วแถมยังพ่วงคำว่า SE มาอีกด้วยพูดได้เลยว่าน่าจะตอบโจทย์คนที่ชื่นชอบในรุ่น True Engine 2และก็ True Engine SE รุ่นที่แล้วแน่นอนโดยตัวนี้ยังมาพร้อมจุดเด่นในเรื่องการสวมใส่ที่สบายหูรูปร่างหน้าตาที่ดูพรีเมียมเกินราคาการเชื่อมต่อที่รวดเร็วทันใจยิ่งกว่าเดิมตอบโจทย์การใช้งานทุกกิจกรรมครับและแน่นอนว่าเหมาะกับผู้ที่กำลังมองหาทัวร์เลสใส่สบายคุ้มราคาสักตัวอย่างแน่นอนที่ราคา 1,590 บาทงานนี้จะมีฟังก์ชันไหนเด่นและทำอะไรได้บ้างนั้นเรามาดูกันเลยครับเปิดกล่องออกมาครับมีอุปกรณ์มาให้เยอะมากๆครับโดยเฉพาะจุกครับก็จะแถมจุกโฟมคอมพลายมาให้ด้วยครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้มาอย่างครบถ้วนเลยครับดูภาพรวมนะครับในส่วนของรูปร่างหน้าตาก็ไม่ต่างจากรุ่น True Engine SE รุ่นที่แล้วมากนักด้วยขนาดที่เล็กกระทัดรัดมากๆและน้ำหนักที่เบาสุดๆครับเพียงข้างละประมาณ 5.5 กรัมเท่านั้นส่วนของการสวมใส่นะครับก็ใส่ง่ายกระชับหูแม้ไม่มีเคี้ยวมาช่วยยึดแบบรุ่นที่แล้วนะครับตัวนี้ก็ยังใส่ได้สบายอยู่จะเอาไปใช้ออกกำลังกายหรือว่าเคลื่อนไหวแรงๆก็สามารถทำได้นะครับมาดูที่ตัววัสดุกันบ้างนะครับเป็นวัสดุพื้นผิวด้านทั้งตัวเลยนะครับหยิบจับได้ถนัดมือไม่ลื่นหลุดง่ายๆพร้อมงานประกอบที่แน่นหนาแข็งแรงเกินราคามากๆครับซึ่งตรงกลางบอดี้เขาก็ยังออกแบบมาให้เป็นพลาสติกใสมองเข้าไปก็จะเห็นแผงวงจรภายในแล้วก็ไดรเวอร์แบบเดียวกับรุ่น SE เลยครับซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าเป็นจุดเด่นของแบรนด์ก็ได้ส่วนด้านนอกของหูฟังนะครับก็จะเป็นแผงโลโก้ Soundpeed ที่เปลี่ยนรูปทรงมาเป็นทรงสามเหลี่ยมสีทองสวยงามก็มีแล้วก็ดูพรีเมียมขึ้นทันทีครับซึ่งทำหน้าที่ควบคุมแบบสัมผัสด้วยนะครับมาพร้อมเคสสำหรับชาร์จและพกพาที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับหยิบถือพกพามือเดียวได้สะดวกส่วนน้ำหนักก็เบามากๆครับช่างดูก็อยู่ที่ 40.2 กรัมเท่านั้นส่วนวัสดุก็จะเป็นผิวด้านแบบเดียวกับหูฟังเลยครับมาดูสเปคการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับก็ใช้ชิปเซ็ตจากQualcommนะครับรุ่น3020ก็เป็นรุ่นยอดนิยมที่ใช้ในทรูไวเลสเลยครับใช้บลูทูธเวอร์ชั่น 5.0 รองรับโคเด็ก FX สำหรับส่งสัญญาณเสียงบลูทูธคุณภาพสูงได้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคทีเดียวครับก็เป็นชิปที่ใช้งานได้เสถียรแล้วก็เชื่อมต่อได้ไกลใช้ได้ครับส่วนการควบคุมนะครับก็จะเป็นการควบคุมแบบสัมผัสนะครับสามารถควบคุมได้ทุกอย่างครับทั้งเปลี่ยนเพลงเล่นเพลงเพิ่มลดเสียงก็สามารถทำได้หมดเลยนะครับมาดูในเรื่องของไมโครโฟนกันบ้างนะครับก็เจ้าตัวนี้ก็ให้ไมค์มาข้างละ2ตัวซึ่งเขาเคลมมาว่าตัวหนึ่งไว้รับเสียงเราพูดนะครับอีกตัวหนึ่งใช้รับเสียงแทรกแล้วก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้ด้วยทำให้สามารถสนทนาได้อย่างคมชัดมากขึ้นใช้งานได้ดีครับทั้งตอนเดินทั้งตอนวิ่งนะครับสามารถรับเสียงได้ดีมากๆใน outdoor นะครับโอเคครับตอนนี้เรามาทดสอบเสียงไมโครโฟนเจ้า Soundpeed True Engine 3 SE เลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้เราจะได้ยินเสียงรถอยู่เล็กน้อยครับมีเสียงลมเล็กน้อยรอเสียงไมค์ค่อนข้างรับได้โอเคทีเดียวครับคร่าวๆครับประมาณนี้แล้วกันครับต่อไปก็มาทดสอบดีเลย์กันเลยนะครับถือว่าทำกันบ้านได้ดีมากๆครับเพราะว่าอาการดีเลย์เนี่ยน้อยลงมากๆจะดู YouTube Netflix ก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับส่วนการเล่นเกมนะครับแม้ว่าจะยังไม่ตรง 100% แต่ก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมอาการดีเลย์ลดลงนะครับเหลือเพียงประมาณ 0.2 วิหรือ 0.3 วิเท่านั้นครับสำหรับเกม PUBG นะครับก็ถือว่าใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องดีเลย์มากก็สามารถนำไปใช้เล่นเกมได้เหมือนกันครับสเปคการกันน้ำครับก็ให้มาเหมือนเดิมครับที่ IPX5 ใช้ออกกำลังกายไปวิ่งอะไรได้สบายครับส่วนเรื่องแบตก็เคลมมาว่าใช้งานได้ต่อเนื่อง6ชั่วโมงครึ่งและชาร์จเพิ่มที่เคสได้ 2-3 ครั้งรวมแล้วก็ใช้งานทีหนึ่งก็ประมาณ30ชั่วโมงแถมตัวนี้ยังรองรับการชาร์จเร็วด้วยนะครับจาก 0-100% ใช้เวลาเพียงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นก็ถือว่าดีมากๆครับและสเปคเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือสเปคของเสียงที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นมาก
ก็ยกสเปคจากรุ่นที่แล้วมาใส่ไว้ในรุ่นนี้เลยนะครับก็คือเป็นไดรเวอร์2ตัวแบบดูโอไดนามิกให้เสียงที่ฟังสนุกกระหึ่มทุกย่านเสียงครับก็เรียกได้ว่าสเปคให้มาแบบจัดเต็มพร้อมกับราคาที่ถูกมากๆครับต่อไปมาดูที่เรื่องเสียงกันเลยครับฟังแล้วต้องบอกว่าเป็นหูฟังทรูไวเลสอีกรุ่นที่เสียงดีมากๆในช่วงราคานี้แนวเสียงคือทำได้ดีครบถ้วนทุกย่านเสียงโดยเฉพาะสายที่ชอบฟังเสียงเบสแล้วก็น่าจะตกหลุมรักมากๆโดยเสียงเบสเนี่ยให้เบสที่ลงได้ลึกพุ่งเป็นเบสที่มีความพรีเมียมครับไม่ได้เป็นเบสหลอกแบบแบนๆลูกใหญ่ๆนะครับฟังเพลง EDM ฟังเพลงฮิปฮอปครับก็ได้ฟีลถึงอารมณ์ดีเบสลึกๆอยู่ด้วยนะครับส่วนย่านกลางก็ให้เสียงที่โปร่งแต่ก็ไม่ถึงกับโล่งมากจนหวิวเนื้อเสียงหนารายละเอียดพอดีเสียงร้องเด่นฟังง่ายครับเสียงออกหวานโทนจะอุ่นนิดๆส่วนย่านแหลมก็ทอดสูงไม่ได้ไกลพอประมาณเลยครับเนื้อเสียงมีความคมเส้นเสียงหนาเล็กน้อยไม่มีอาการแตกผ้าหรือสากเซียนบาดหูนะครับเวทีเสียงครับจะไม่ได้กว้างมากนะครับเนื้อที่จะอยู่ปานกลางแต่ว่าแยกเลเยอร์เสียงดนตรีกับเสียงนักร้องได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนเวทีเบสนะครับก็จะแน่นๆกระหึ่มอยู่ด้านหลังนะครับก็ถือว่าถ้าไปฟังแนวเพลงที่เหมาะเลยน่าจะเป็นพวกร็อกฮิปฮอปเมทัลหรือ EDM นะครับแต่ตรงนี้ครับแนะนำให้ใช้จุกที่ไซส์พอดีกับหูเราด้วยนะครับเพื่อเสียงที่เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ปิดท้ายครับพูดได้เลยว่าเจ้า 3SE ตัวนี้ครับก็คือการนำสเปคของรุ่นที่แล้วเนี่ยที่ทำได้ดีมากๆอยู่แล้วมาใส่ในรูปทรงของ SE ที่ใส่ได้สบายกว่าพร้อมการปรับปรุงเล็กน้อยในเรื่องของฟังก์ชันและแนวเสียงผลที่ได้คือความลงตัวทั้งเรื่องการสวมใส่ที่สบายฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์และแนวเสียงที่ทำได้ดีมากๆใครที่งบมีไม่เยอะและกำลังมองหาทรูไวเลสดีๆสักตัวครับก็ตัวนี้ครับบอกได้ว่าคุ้มมากๆที่ 1,590 บาทมาพร้อมเสียงที่ยอดเยี่ยมเชื่อมต่อเร็วแถมแบตอึดใช้คุยโทรศัพท์ใช้ออกกำลังกายได้หมดทุกอย่างครับก็ถือว่าครบเครื่องครับสำหรับตัวนี้สำหรับใครที่อยากได้เจ้าซาวฮีตตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.mercola.com ได้เลยทางเราแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วครับแต่ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถถามเราได้ที่ด้านล่างได้เลยครับแล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ